สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับโอ้ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมมีข้อคิดให้กับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับใบสั่งฆ่านะครับใบสั่งฆ่านะครับใบสั่งนี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วแต่นะถ้าใบสั่งโดนเขาเรียกว่าการตำรวจจราจรให้เนี่ยเขาเรียกใบสั่งอันนั้นเป็นเรียกคำว่าใช้คำว่าทิเก็ตนะครับเป็นตั๋วธรรมดาแต่ว่าถ้าใบสั่งที่เป็นลักษณะเหมือนกับใบขับขี่อย่างเงี้ยให้มีสิทธิ์ไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเรียก license นะครับถ้าภาษาอังกฤษใบสั่งฆ่าเนี่ยน่าจะแปลว่า license to kill นะครับ license to kill ผมมองสังคมไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าการฆ่ากันเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปนะครับบ่อยจนกระทั่งโดยเฉพาะช่วงหลังนะในหลังรัฐประหารมาเนี่ยมันบ่อยและตำตาจนกระทั่งกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามองเลือดที่สาดออกมาจากร่างคนเรามองการเสียชีวิตมองศพมองการใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับซึ่งนะมันผิดกับภาพของสังคมไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะครับถ้าว่าไปแล้วก็เป็นประเภทต้องถือว่านะเป็นคนใจดีมีศีลธรรมใจเย็นอะไรก็ได้นะครับนะครับภาพความขัดแย้งเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นเพราะเป็นผลมาจากทางการเมืองทีนี้ถ้าเรามองไล่การเมืองไปปุ๊บเนี่ยพี่น้องก็ย้อนไปนะครับก่อนจะฆ่าจะฟันกันนั้นมีเหตุผลนะครับที่ให้ต้องนะครับที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าฆ่ากันไม่เป็นไรนะครับถึงขนาดมีพระมีเจ้าออกมาพูดว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปนะครับแล้วการฆ่ากันเอาเราย้อนไม่ต้องไปไกลเอาแค่14ตุลา16นะครับนั่นก็เหตุการณ์ทางการเมืองนะครับทำให้นะครับมีการยิงปืนใส่นักศึกษานะครับในสุดก็แพ้นักศึกษาแล้วก็ประชาชนพอมาปี19เนี่ยโอ้โห6ตุลา19นี่เรียกว่ามาเอาคืนโดยตรงต้องการมันคล้ายๆกับการฆ่าปี53นะ19เนี่ยคล้ายในลักษณะที่ว่านะครับมึงใหญ่นักใช่ไหมเข้มแข็งนักใช่ไหมเอาไว้ไม่ได้แล้วนะต้องกดหัวให้มันเห็นนะครับแล้วก็คือ14แล้วนะครับถ้าย้อนไปเนี่ยนักศึกษาไล่นะถนอมออกไปได้ประพาสออกไปได้ก็เกิดนะความฮึกเหิมแล้วก็ในยุคของความสว่างไสวทางปัญญานะนักศึกษาก็เรียกว่าโอกลางเหมือนกับคนเสื้อแดงนะครับปี52เนี่ยโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองยกพลมาปี53นี่รัฐบาลที่อภิสิทธิ์นี่นะครับได้ใบสั่งเลยใบสั่งให้ฆ่านะครับก็ใช้ความรุนแรงนะครับเขาสร้างใบสั่งคือใบสั่งเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาอย่างเดียวมันต้องสร้างด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราพูดกันเรื่องใบสั่งฆ่าเนี่ยนะเราก็จะต้องมองกระบวนการว่าเขาทำอะไรให้มันเกิดความรู้สึกว่าฆ่ามันได้ตำรวจมีความชอบธรรมทหารมีความชอบธรรมนะครับแล้วก็คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ฝั่งคนถูกฆ่านั้นก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องสมควรทำแล้วนะครับกระบวนการตรงนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้ววันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยเพราะเป็นห่วงว่านะวิธีการออกใบสั่งสำหรับการฆ่าเนี่ย license to kill เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นอีกแล้วในสังคมไทยนะครับแล้ววันนี้คนไทยกลายเป็นคนที่มองความรุนแรงเป็นเรื่องปกติไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลายฝ่ายก็ได้ใช้ความรุนแรงทั้งทางด้านความคิดคำพูดแล้วก็มันเริ่มมีการกระทำนะครับความรุนแรงมันมีหลายลักษณะนะครับที่ผมได้แรงดลใจวันนี้เนี่ยเนื่องจากผมได้นะฟังคุณหมวดเจี๊ยบนะครับให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอไปหาหมอนะครับแล้วก็ไปตอนหัวค่ำกำลังจะเดินทางกลับบ้านเธอออกมาปุ๊บปรากฏว่ามีการกปปส.ไปพบเข้านะครับพอไปพบเข้าก็เห็นว่าเป็นหมวดเจี๊ยบนี่ก็คือเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังและกริยาการที่ดึงผมบ้างนะครับถูกเนื้อท้องตัวบ้างแล้วก็ใช้ลักษณะของการเป็นทั้งหมูทั้งก้อนเนี่ยนะครับข่มขู่แล้วก็กระทำการในลักษณะที่จะบีบบังคับให้เธอต้องขึ้นรถซึ่งมันนะมันไม่ปลอดภัยนะครับมันปิดมิดชิดแล้วก็ไม่รู้อนาคตว่าจะไปทำอะไรแล้วที่เธอน้ำตาหลั่งนั้นเป็นเพราะว่านะมาถึงตอนที่มีผู้ชายคนเหล่านั้นเนี่ยบอกว่าต้องบอกอะไรต้องเชื่อนะแล้วเป็นประมาณว่า
นะไม่ได้เจอผู้หญิงมานานแล้วนะเป็นเดือนๆแล้วนะเธอรู้สึกถึงการละเมิดนะครับผู้หญิงเนี่ยนะครับสิ่งที่ถือว่าละเมิดที่สุดเนี่ยก็คือร่างกายเพราะนั้นมันแสดงว่ามันเป็นตัวตนของตัวเองเป็นสิทธิของตัวเองถ้าจะให้ก็ให้กับคนที่เธอพอใจคนที่เธอรักเพราะนั้นเวลามันละเมิดตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกมันมาแค่คําพูดนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูรากของมนุษย์เราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการรักในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะครับในความเป็นส่วนตัวในสิทธิส่วนตัวมนุษย์เกิดมามีสิทธิที่จะมีนะสิทธิส่วนซึ่งเรียกว่าเป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในการที่จะได้ใช้ชีวิตนะครับมีสิทธิ์ในร่างกายของเราโดยที่คนอื่นมาก้าวล่วงไม่ได้นะครับใครไม่ใช่ว่าเห็นสาวสวยแล้วจะจับมาข่มขืนหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับหรือจะจับเราไปเป็นทาสนะหรือว่าจะมาตีอยู่มาตีเราโดยไม่มีเหตุผลถ้าเป็นของฝรั่งนี่แม้กระทั่งจับเนื้อทองตัวนี่เขาไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยยกเว้นจะมีนะอำนาจตามกฎหมายเช่นตำรวจเนี่ยเขาก็เล่นหนักนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ทำผิดเขาไม่มีทางมาจับตัวเลยแม้กระทั่งการพูดกันเนี่ยเขาจะไม่นะถือลาบแล้วล้วงแล้วก็นะเข้ามาถึงเนื้อถึงตัวหรือมาใกล้เกินไปนะครับหรือมายืนแล้วก็เบียดนี่เขาถือว่านั่นถ้าเป็นเพศชายเพศหญิงเขาเรียกว่าเป็น sexual harassment นะครับซึ่งอะไรที่ส่อลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันโลกที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเรื่องร่างกายและความปลอดภัยในชีวิตของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่นะครับจะละเมิดไม่ได้แต่บ้านเราเนี่ยนะครับกาพปปสตั้งด่านไว้นะครับแล้วก็ตรวจค้นทรัพย์สมบัติของผู้คนมันนอกจากร่างกายแล้วมันรวมไปถึงทรัพย์สมบัตินะเราทำกันในลักษณะที่มันละเมิดอย่างไม่น่าเชื่อนะเสร็จแล้วก็ทุบตีเห็นคนต่างสีปุ๊บทุบตีวันนี้นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากทุบตีแล้วยังไม่พอฮะเพื่อผลทางการเมืองนะระเบิดใช่ไหมครับมีการโยนระเบิดมีการยิงกันใจกลางเมืองหลวงฮะมันไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นแต่แน่ๆที่ยิงกันวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่เกมการเมืองเล่นๆนะครับแต่ละฝ่ายก็สร้างสถานการณ์จะเป็นใครไม่รู้ก็ต้องไปดูแต่ว่าข่าวมันออกมาเรื่อยๆว่าเป็นหน่วยซีลนะครับเป็นที่เข้าไปอยู่กับม็อบของกปปส.วันนี้กองทัพเองนะฮะลอง3กองทัพเรือบกอากาศเนี่ยนะครับเขาคงจะคุยกันว่าเอ๊ะอย่างนี้กองทัพนี่ต้องวางตำแหน่งให้ดีก่อนเพราะว่าทาทะเลอร์ทะล่าออกมาเนี่ยนะครับมันก็สายตาชาวโลกก็จับจ้องอยู่วันนี้ก็ได้ข่าวว่าทางผบ.เหล่าทัพนะครับก็เริ่มพูดคุยกันโดยเฉพาะผบ.ทัพเรือเนี่ยก็บอกว่านะครับนายทหารนะที่ออกไปเป็นหัวหน้าหน่วยซีลเอาหน่วยซีลไปรับใช้ทางการเมืองนะนะวันนี้ก็ต้องให้ระวังบทบาทเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะจริงใจไก่กาแค่ไหนนะพี่น้องนะแต่นี้ผมจะพาพี่น้องมารับฟังข่าวว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของการที่จะจงใจฆ่าแล้วก็สร้างความชอบธรรมในการฆ่าหรือ license to kill เนี่ยนะครับมันมีหลักฐานอะไรที่ทำให้เรามองนอกเหนือจากประวัติศาสตร์ที่ผมได้บอกไปแล้วย้อนจากประวัติศาสตร์ก่อนก็ได้แล้วค่อยไล่มาถึงปัจจุบันในอดีตนะก่อนจะให้ฆ่าใครนั้นนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็พวกพม่าเจอมันที่ไหนเนี่ยนะฆ่ามันเลยนะมันยึดด่านยึดเมืองเรานะครับอันนั้นก็อาจจะสมเหตุสมผลในลักษณะหนึ่งนะครับพอมา14ตุลาเนี่ยนักศึกษาก็นะก็ขับไล่เผด็จการก็ไม่ได้รุนแรงแล้วแต่นะคนที่เขามีอำนาจที่เขาใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาแต่เมื่อใช้แล้วก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีนะครับกำราบไม่อยู่เพราะนักศึกษาแรงเกินไปนะแรงมีพลังมากนะครับคนมันเริ่มตื่นรู้ก็กลับมาปี19ก็วางแผนนะครับโดยการพยายามป้ายภาพให้นะพวกที่เป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นพวกแกวนะพวกเวียดนามเมื่อต่างชาติเข้ามาแล้วจะมาล้มสถาบันกษัตริย์เขาก็สร้างความรักในสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมครับแล้วก็พวกแกวเป็นคอมมิวนิสต์มันจะเข้ามายึดบ้านยึดเมืองเรานะครับมันเริ่มแต่ปี2500นี่นะครับ2507 508นี่ก็คอมมิวนิสต์ก็มาเต็มเพราะฉะนั้นถึงปี19เนี่ยนะครับความกลัวต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในระดับที่สูงแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยมีการสร้างความทรงรักภักดีเอาสถาบันกษัตริย์เข้ามาเป็นศูนย์กลางนะครับไล่กันมาทั้งที่จริงเนี่ยสถาบันกษัตริย์เองนะต้องว่าตรงๆเลยก็คือว่าตั้งแต่ปี2490เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากที่นะ2475นะครับมีการยึดอำนาจไปเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์เนี่ย2490นั้นเป็นปีของการเริ่มแก้แค้นของเหล่าเขาเรียกว่ามอนาคิสต์นะครับหรือว่าพวกเจ้านะครับเอาอย่างนั้นก็แล้วกัน
แล้วก็มันจะมีพวกศักดินาระดับสูงนะครับแล้วก็ทหารแล้วก็ข้าราชการเสนาอำมาตย์พลเรือนนะแล้วก็พ่อค้าต่างๆซึ่งได้ประโยชน์จากระบอบเจ้าอยู่หรือว่ามีความจงรักภักดีกันอยู่ก็เอาคืนจะยึดอำนาจคืนก็นะหลังจากนั้นก็มีการนะพรรคประชาธิปัตย์ก็มารับลูกเป็นเรื่องเป็นราวเต็มที่แล้วก็จะมีคนในระดับสูงเข้ามารับอำนาจต่อเชื่อมจากคนของเขาที่สร้างสถานการณ์ทหารก็รัฐประหารกันบ่อยแล้วก็สร้างเผด็จการเกิดขึ้นหลังจากนั้นเยอะแยะนะครับสลิดถนอมต่างๆนี่เป็นผลพวงจากตรงนั้นด้วยนะครับต้องให้อำนาจจะอยู่ในมือของคนที่ทางวังไว้ใช้ที่สุดแต่ประจวบเหมาะกับตอนนั้นเนี่ยมันเกิดสงครามเนี่ยแหละไอ้โลกสงครามเย็นนะคอมมิวนิสต์ต้องการจะแผ่มาเมืองไทยนะพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยนะก็เลยมานั่งคิดกันก็มีคนก็บอกว่าเนี่ย CIA ไปช่วยวางแผนแล้วก็มองแล้วว่าสังคมไทยนี่ต้องชูพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางนะครับการรวมจิตใจซึ่งในระยะนั้นต้องยอมรับนะยอมรับว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยที่บุกประเทศไทยเราไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะตรงนั้นสหรัฐเข้ามาทำแนวต้านแล้วก็เรามีลักษณะพิเศษนะครับคนไทยนี่จะให้ไปอยู่ในสภาพที่นะรับคนต่างชาติเข้ามาแล้วก็ขาดเสรีภาพแล้วให้มีพรรคนู้นพรรคนี้ขึ้นมาโดยที่ประชาชนไม่มีความศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้แล้วความขัดสนต่างๆเนี่ยมันก็ปลูกไม่ขึ้นนะคอมมิวนิสต์ปลูกไม่ขึ้นผมจำได้สมัยที่นะเกิดมาใหม่ๆเป็นเด็กนะเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเดือดร้อนอะไรอยู่แบบพี่แบบน้องนะครับข้างบ้านกันนี่นะเราจะไปเอาผักชะอมนั่นคือว่าผักอย่างอื่นเนี่ยเราไปขอเราจะไปซื้อนะเราก็บอกไปขอซื้อหน่อยเด็ดว่าไปเด็ดเอ้าเราจะเอาเงินให้เขาบอกไม่ต้องหรอกพอเราทำเสร็จได้แกงเราก็ไปให้พี่น้องในบ้านถึงฤดูดำนามานี่นะครับบ้านเหนือบ้านใต้ช่วยเหลือกันมันเป็นความสุขแล้วเรารู้สึกว่ามันพอเพียงโดยไม่ต้องมีใครมายัดทฤษฎีให้นะครับมันอยู่กันอย่างนั้นแต่ว่าแน่นอนครับเวลาผ่านไปเนี่ยเรารู้แล้วว่าวิถีชีวิตอย่างนั้นไม่พอเพียงนะครับผมพอไปเรียนหนังสือปุ๊บนี่เริ่มนะไม่มีตังไปเนี่ยนะก็ต้องอดข้าวนะครับเป็นความทรมานแล้วก็นะครับชีวิตที่มันขัดสนเงินทองเนี่ยยิ่งเราทะเยอทะยานอยากจะไปอยู่ในเมืองไปเรียนหนังสือเนี่ยโหลำบากนะครับเป็นความเครียดเป็นความลำบากทีนี้นะสถาบันกษัตริย์เป็นความรักที่ว่าไปแล้วก็สมเหตุสมผลในเวลานั้นแล้วก็ยังหนุ่มยังแน่นรูปลักษณ์ดีการไปช่วยเหลือชาวบ้านข่าวต่างๆออกมาเราไม่เคยตั้งข้อสงสัยแล้วการเมืองเองเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่านะประชาชนก็ยังอยู่กันแบบนั้นนะครับข่าวสารอะไรไม่เยอะนะทีนี้มาถึงปี19ในความรักของสถาบันกษัตริย์นี่มันปรากฏชัดเจนว่าเอามันเป็นใบสั่งฆ่าได้บวกกับความรักชาตินะครับบวกกับความรู้สึกว่ามันเป็นศัตรูของชาตินะพวกนี้มันจะมายึดประเทศชาติจะทำลายสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำลายความเป็นไทยของเราชาติไทยของเราพวกเราทุกคนเนี่ยบรรพบุรุษได้รักษาแผ่นดินเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันนะพวกคนไทยที่มันยุแยงตะแคงรั่วไอ้พวกหนักแผ่นดินฆ่ามันเลยนะฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่ผิดพระเจ้าก็ออกมาเสริมกันเต็มที่แล้วก็สื่อต่างๆก็เต้าข่าวกันตามนั้นนะครับจนกระทั่งนะนิสิตนักศึกษาที่หัวก้าวหน้าถูกมองว่าเป็นแกวเป็นคอมมิวนิสต์เป็นภัยต่อประเทศชาติเขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายนะครับเมื่อก่อนนี่กลัวมากๆผู้ก่อการร้ายนะครับแถวบ้านผมนี่เป็นพื้นที่สีชมพูก็มีพื้นที่สีแดงก็มีแล้วแต่ถ้าอยู่บนดอยขึ้นไปก็เป็นพื้นที่สีแดงแต่หมู่บ้านตามรอบอำเภอต่างๆนะครับก็จะเป็นพื้นที่สีชมพูการรบกันเนี่ยได้ยินเสียงก็โตขึ้นมาในผมนะตุ้มตั้มตุ้มตั้มตามภูเขาแถวใกล้บ้านนะครับก็นั่นเป็นความจำเป็นนะครับคือสถาบันเองก็ต้องเอาตัวรอดและประเทศชาติเองสมัยนั้นเราก็ค่อนข้างจะสามัคคีกันนะการเน้นเรื่องความสามัคคีเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของประเทศชาติแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเวลามันผ่านไปนี่ประชาชนต้องการประชาธิปไตยเขาต้องการอำนาจในการปกครองตัวเองนะครับต้องการมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนในการได้ผลประโยชน์จากการบริหารเงินภาษีของตัวแทนที่เขาเลือกเข้าไปพรรคไหนดีเขาก็อยากจะเลือกพรรคนั้นแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์เข้ามาแทรกเป็นระยะพลเอกเปรมเข้ามานี่2สมัยนะครับก็8ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทหารเนี่ยถ้าว่าลงแต่ปี2500มาเนี่ยทหารขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็คนของทางวังนี่นะก็สัญญาธรรมศักดิ์ใช่ไหมครับเอาอนันต์ปัญญารชุนนะครับแล้วมีใครอีกเนี่ยนายกช่วงนั้นนะแล้วก็เปรมตินสูรนนท์ชวลิตยงใจยุทธนะครับจำลองสีเมืองเนี่ยวันนี้ก็ออกมารับใช้กระบวนการนะครับคอนเซอร์วัตีฟนี่ก็นะเกือบจะขึ้นไปแล้วท่านนั้นนะครับสุจินดาคราประยูนนะครับชาติชายชุนทวันนี่เป็นนะถึงจะมียศทางกองทัพแต่ว่าก็แกก็สไตล์แกนี่ไม่ได้ออกไปทางนั้นเท่าไหร่แต่เราก็ต้องนะแล้วก็มีชวนขึ้นมาเป็นระยะนะรับกุศลจากการรัฐประหาร ที
ทีนี้เราจะเห็นว่าวิวัฒนาการหลังจากปี19เป็นต้นมาเนี่ยมันพัฒนามาถึงลักษณะที่ว่าอิทธิพลของสถาบันกษัตริย์แล้วจะยึดให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันในสภาพที่ยอมรับนะความจงรักภักดีเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกร้องความเข้มแข็งทางการเมืองเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปการจะให้นะทหารที่ทางวังไว้วางใจนะครับขึ้นไปสู่ตำแหน่งเนี่ยด้วยการทำรัฐประหารเนี่ยมันไม่เป็นที่ยอมรับปี35นั้นเลยเกิดนะพฤษภาธมินนั่นเป็นเพราะการต่อต้านของชนชั้นกลางซึ่งนะได้พัฒนาไปสู่การเป็นเจ้าสัวรายใหม่เป็นคนที่มีธุรกิจของตัวเองแล้วได้ประโยชน์จากการที่ประเทศชาติไม่มีเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงโดยกำลังทหารการยึดอำนาจพอยึดทีนโยบายเปลี่ยนนี่เขาก็ต้องเสียหายถ้าเกิดรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ลำบากนโยบายจะเป็นอย่างไรไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมีการต่อต้านกันเยอะมันหนักพอรัฐธรรมนูญปี50ปี40ขึ้นมานี่เรารู้สึกเลยว่าเราเป็นประชาธิปไตยเรากำลังจะเป็นระดับนำของเอเชียด้วยซ้ำนะครับอาเซียนนี่เรียกว่าจะมองข้ามไปแล้วใครๆก็ยกย่องแล้วก่อนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงทักษิณขึ้นเนี่ยนะครับ43 44 45 46 47 48เนี่ยนะคนก็เริ่มมีความหวังเพราะประชาชนมันรู้สึกเนี่ยสัมผัสได้ถึงเรื่องปากท้องที่มันดีขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่นักการเมืองมารับใช้นะโดยนโยบายนั้นเป็นนโยบายที่ทำให้ประชาชนได้รับผลอย่างชัดเจนทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าดร.ทักษิณเนี่ยจะโดนเป้าโจมตีเนี่ยหนักเลยการทำลายดร.ทักษิณนั้นดูเหมือนว่ามันจะเป็นการทำลายตีวัวกระทบคราดมากกว่าตามความรู้สึกผมนะเขาอาจจะรู้สึกแต่ว่าคราดนั้นเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นศัตรูมากมายก็อาจจะมองที่ทักษิณแต่ลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยมันตีมาที่กระบวนประชาชนที่เติบโตจนเกินจะควบคุมนะครับทักษิณนี่สร้างบารมีไว้เยอะเกินไปตอนที่เขาล้มนั่นนะครับมันเป็นเพราะว่านโยบายต่างๆไปขัดเขาแล้วก็ความนิยมต่างๆมันเพิ่มนะครับแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยก็คงจะมองแล้วว่าถ้าเกิดทักษิณเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับบารมีที่อาจจะอยู่ใกล้องค์ราชทายาทด้วยแล้วก็ประชาชนรักใครเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนขั้วพลิกขั้วปุ๊บเนี่ยผลประโยชน์ที่อยู่กับกลุ่มที่นะองคมนตรีแล้วก็พวกที่นะดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็องค์คณะที่เขาทำงานร่วมกันนะเป็นคนชนชั้นเดียวกันคิดแบบเดียวกันสานประโยชน์กันมายาวนานเนี่ยนะถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันก็ยอมไม่ได้พอยอมไม่ได้เขาก็ใช้วิธีนะใส่ร้ายป้ายสีทักษิณนี่คือแผนของการฆ่านะแต่ว่าเขาเนี่ยนะใช้วิธีนะจะยึดทรัพย์ตอนแรกก็ต่อรองกันมาได้ก็โอเคให้มันบริหารไปนะตอนจะขึ้นมาเป็นนายกพอบริหารบ้านเมืองไปปุ๊บเลยไอ้นี่มันไม่ไหวมันหัวแข็งด้วยนะครับแล้วก็ทำอะไรเนี่ยจะเทียบเนี่ยจะเทียบบุญเทียบบารมีคนระดับสูงสูงขึ้นแล้วก็นโยบายนี่ก็ทำให้ประชาชนเติบกล้าแล้วก็รักเนี่ยยอมไม่ได้ก็เลยนะต้องสร้างให้ทักษิณนี่เป็นศัตรูวิธีการก็เนี่ยนะหมิ่นเจ้านะเข้าวัดพระแก้วตอนนี้ก่อนเขาจะล้มเห็นไหมฮะมันหนีอะไรไม่พ้นประเทศไทยนะล้มเจ้านะครับหลังจากนั้นทักษิณออกไปแล้วเกิดกระบวนเสื้อแดงขึ้นมาก็ยังชนะเลือกตั้งอีกตั้งแต่สมัยคุณสมัครคุณนะแล้วต่อมาคุณสมชายรับตำแหน่งต่อเนี่ยการที่เขาจะล้มเนี่ยมีความพยายามที่จะเสนอผังล้มเจ้ามาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนที่จะมีการฆ่าพี่น้องประชาชนปี53ผังล้มเจ้าเป็นเรื่องที่สรช.ยกขึ้นมาเลยครับยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักๆแล้วทักษิณเนี่ยก็พยายามจะแก้เกมตรงนี้ตลอดนะครับแต่เขาไม่ได้ตีแค่ทักษิณทั้งนั้นว่าล้มเจ้าเขาบอกคนเสื้อแดงจะล้มเจ้านะครับแต่นี้คนเสื้อแดงที่จะเป็นความคิดว่าล้มเจ้ามันเริ่มมาจากไหนน่าแปลกเหมือนกันนะครับมันเริ่มมาจากไหนหลังรัฐประหารเราก็อาจจะมองว่าบางส่วนเนี่ยนะครับประชาชนก็คงไม่พอใจเพราะว่าจาก35จนถึงปี49เนี่ยนะครับเนี่ยมันประมาณ10กว่าปีอ่ะ10กว่าปีนี่ความเติบโตของประชาธิปไตยมันไปอีกระดับหนึ่งยิ่งมาเห็นภาพของเศรษฐกิจที่มันเนี่ยพรวดขึ้นมาเนี่ยนะจากที่เราแทบจะหมดหวังเมื่อปี40นะครับต้มยำกุ้งมันขึ้นพรวดเนี่ยคนมันเกิดความหวังพอเกิดรัฐประหารปุ๊บแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ตอนแรกใช้ชื่อด้วยนะครับทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคณะก่อการนะครับตอนหลังก็ลบชื่อนี้ออกนะครับแล้วก็คนที่มาเป็นนายกก็เป็นองคมนตรีลาออกมาเป็นนายกเสร็จแล้วพอจบนายกเป็นรัฐบาลหญิงแก่จบสมัยปุ๊บรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยกลับไปเป็นองคมนตรีเหมือนเดิมตอนรัฐประหารปี49ก็องคมนตรีประธานองคมนตรีพาเข้าเฝ้าเองเนี่ยเรื่องอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตุลาการต่างๆนี่ก็แต่งตั้งโดยสว.ร่วมกับพระมหากษัตริย์นะครับองค์กรอิสระทั้งหลาย
ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับศาลรัฐธรรมนูญกกต.ทั้งหมดเนี่ยที่รวมกันเนี่ยครับสำแดงผลนะครับยุบพรรคนะครับไทยรักไทยเรียบร้อยมายุบพลังประชาชนอีก2ครั้งรวดนะครับแล้วก็พรรคที่เคียงข้างฝั่งนู้นคือประชาธิปัตย์ไม่เคยถูกยุบเลยเนี่ยลักษณะที่เขาจะทำให้เกิดการฆ่าฟันพี่น้องประชาชนปี53นั้นนะครับมันจริงมันเริ่มตั้งแต่ปี52เข้าไปอย่างรุนแรงมากนะครับจนเขากลัวนะภาพเนี่ยมันน่ากลัวมากก็เนี่ยตัวทักษิณไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วอ่ะปรากฏว่าผ่านไป2ปีให้หลังเนี่ยนะครับรัฐบาลยังเข้มแข็งอยู่นะพอรัฐบาลขิงแก่ลงปุ๊บเนี่ยเขาก็แพ้เลือกตั้งคุณสมัครอยู่เนี่ยเสื้อแดงก็จะโอ้โหเข้มแข็งนะครับสมชายขึ้นมาอีกก็เลยต้องล้มพอล้มปุ๊บเอาอภิสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยปี52เสื้อแดงออกมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากแล้วก็คงเกิดเหตุนะอะไรบางอย่างซึ่งกองทัพก็ปิดเราฝั่งเราก็คงไม่มีหลักฐานนะครับก็ปี53นี่เป็นเรื่องของการนะมาเผชิญหน้ากันเรียกว่าแก้มือกันก็ได้นะเรียกว่าต่อยกันคราวที่แล้วนี่มันผลไม่ชัดเจนก็มาเจอกันปี53นะครับก็เห็นชัดเจนว่าเมษานั่นนะเล่นประลองกำลังกันอย่างหนักเลยนะครับนำมาซึ่งความแค้นแล้วช่วงนั้นสรช.เข้ามานี่เราเห็นชัดเจนเลยกระบวนการที่จะทำให้เสื้อแดงเป็นที่เกลียดชังเนี่ยทักษิณนี่โดนมาตลอดอยู่แล้วนะครับโดนมาตลอดนะครับมีกระบวนการที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับทำลายภาพลักษณ์ตลอดแล้วก็เนี่ยนักโทษชายมั่งนะโกงบ้านโกงเมืองเสร็จแล้วก็เป็นนักโทษแล้วหนีไม่มารับกระบวนการยุติธรรมมั่งนะซึ่งจริงๆเนี่ยคนที่มีคดีความเกือบจะพอๆกันนั่นแหละครับแล้วก็เป็นคดีความหนักหนาสาหัสวันนี้ไม่ได้ขึ้นศาลชั้นต้นมันก็มีอยู่เยอะบางคดีหมดอายุความไปแล้วเนี่ยไอ้สองมาตรฐานต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงละแต่ว่ามาย้ำที่ว่านะจะล้มเจ้าจะฮุบบ้านฮุบเมืองอันนี้เป็นทักษิณฮุบบ้านฮุบเมืองเมื่อทักษิณจะฮุบบ้านฮุบเมืองโกงบ้านโกงเมืองไอ้พวกเสื้อแดงเนี่ยก็เป็นควายนะครับเป็นพวกที่ไม่รักพ่อเป็นพวกที่จะล้มเจ้าไปด้วยนะเป็นทาสทักษิณทักษิณอยากจะเป็นประธานาธิบดีนะทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปจนกระทั่งคนบางส่วนในประเทศไทยเนี่ยมีความสะใจในวันที่คนเสื้อแดงถูกนะถูกสลายอันที่จริงเนี่ยเรามานึกภาพดูเนี่ยมันก็สมควรอยู่หรอกนะฮะที่เขาจะรู้สึกไม่ใช่สมควรแปลว่าแบบสมควรจะทำแปลว่าเขาพอเข้าใจได้ว่าทำไมมันเกิดขึ้นก็ภาพคนเสื้อแดงเนี่ยนะลุกขึ้นมาในปี53นี่กรุงเทพนี่เรียกว่าคือจ๋อยเลยอ่ะนะครับคนที่ใส่ร้ายดร.ทักษิณไว้จ๋อยเลยเพราะไปเต็มกรุงเทพแล้วก็กระแสคนกรุงเทพที่จะรับเพื่อไทยเนี่ยรับคนเสื้อแดงเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่านะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าความอยุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะมันเกิดขึ้นจริงๆในช่วงนั้นบวกนะหัวบวกก้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วรัฐบาลที่ขึ้นมาทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลขิงแก่ไปไหนใครก็ไม่เอาทำอะไรไม่ได้รัฐบาลคุณสมัครและคุณสมชายนี่ทำงานแทบไม่ค่อยได้เห็นผลอะไรชัดเจนพอจะเริ่มต้นในเรื่องของรัฐธรรมนูญปุ๊บก็โดนเขาล้มเลยนะพร้อมยุคนายอภิสิทธิ์ขึ้นมาก็ไม่มีฝีมือเศรษฐกิจย่ำแย่อีกนะครับถึงพยายามจะทรงรักษาภาพกู้เงินมาแล้วก็พยายามให้ภาพประเทศชาติตัวเลขปั้นแล้วมันดูดีเนี่ยนะครับแต่เศรษฐกิจมันไม่ดีคนเขารู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการมาต้านการที่เขานะสะใจกับการที่คนเสื้อแดงโดนยิงตายในส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเสื้อแดงมันเลวมันร้ายนะแต่ว่าเขาก็เชื่อแหละว่ามันเลวร้ายเพราะเขาปั่นหัวมาตลอดว่าสนุนทักษิณทักษิณไม่รักพ่อทักษิณจะยุบบ้านฮุบบ้านฮุบเมืองมักใหญ่ไฟสูงนะครับจะครอบครองหมดจะเอาทั้งตำรวจเอาทั้งทหารแล้วก็ร่ำรวยเงินทองหมดแล้วไม่ยอมเสียภาษีนะครับโกงนะเขาไม่ฟังเหตุผลอื่นละพอมันเกิดปรากฏการณ์ที่เสื้อแดงมีบารมีขึ้นมาเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยนะไอ้ความที่รู้สึกที่ตัวเองเป็นศัตรูหรือว่าคิดพวกนี้โง่เง่าเป็นชาวบ้านนะครับทัศนคติอย่างนั้นก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันต้องนะมันมาใหญ่บ้านกูได้ไงว่าไอ้พวกตีหนาหน้าดำนะมาเหยียบพื้นที่กรุงเทพมันก็คงโกรธเกลียดนะครับประกอบกับที่เขาสร้างนะพวกนั้นจะมีคนที่เรียกร้องให้เกิดการนะใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับพี่น้องประชาชนเราเห็นชัดมากวันนี้ก็ไม่ต่างกันนะคนเสื้อแดงเองก็อยากจะให้ทางการนี่ใช้กำลังเต็มที่ไปเลยนะแต่ว่าเหตุผลมันต่างกันตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยกปปส.เนี่ยนะเป็นคนก่อความรุนแรงซะมากกว่านะอันนี้ผมลำเอียงแน่นอนคือถามว่าคนเสื้อแดงนั้นไม่ก่อความรุนแรงเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่นะครับไปกลางมีกาดมีอะไรเนี่ยมันก็มีนะครับแล้วความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็
สมัยอภิสิทธิ์นะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเสื้อแดงเองก็ใช้นะครับการข่มขู่ใช้กําลังพอสมควรเหมือนกันมันก็เป็นภาพที่เราพอเห็นอยู่เข้าใจยากได้อยู่การยกพลไปนะครับไปที่สํานักงานหรือแม้กระทั่งการล้มการประชุมอะไรทั้งหลายเนี่ยเสื้อแดงก็กลางเหมือนกันด้วยเหตุผลนั้นนะครับแต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยกฎหมายมันมีนะครับเมื่อกฎหมายมีถ้ากลางทําผิดกฎหมายก็ต้องเล่นกันตามนั้นไม่ใช่เอากําลังทหารมาไล่ยิงหัวกันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เข้าใจแล้วว่าเนี่ยพอมันเกิดเรื่องความรักความชอบการเลือกข้างอย่างนี้แล้วปุ๊บแล้วก็ป้ายสีไปแล้วว่าเลเบลนะครับบอกไปเลยว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นควายทักษิณมันเป็นพวกจะล้มเจ้ามันเป็นนะไอ้คนโง่ไอ้พวกที่นะเป็นทาสทักษิณเพราะนั้นไอ้พวกนี้ทําบ้านเมืองเสียหายเพราะทักษิณทําเสียหายเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยนะเป็นคนจนคนโง่มันไม่เข้าใจประชาธิปไตยนะเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็สมควรตายแล้วนะครับ แล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยความพยายามในการที่จะชูประเด็นว่านะครับแดงล้มเจ้าเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญแล้วก็ดูจะเป็นเหตุผลเดียวด้วยซ้ำที่ทำให้ที่จะทำให้นะเสื้อแดงเนี่ยถูกฆ่าถูกเกลียดชังเพราะว่าเหตุผลอย่างอื่นเนี่ยจะว่าเป็นความรุนแรงวันนี้ก็พยายามจะใส่นะว่าเสื้อแดงเนี่ยไปทำร้ายม็อบกปปส.เขาสงบสันติเขาจู่กับอย่างนั้นนะอย่างดีอย่างนั้นนะครับเขาไม่ได้ใช้อาวุธไม่มีอาวุธเลยสันติอหิงสามือเปล่าแต่โดนทำย่ำยีทุกวันทุกวันนะพอเด็กตายขึ้นมาปุ๊บก็บอกว่านี่แหละเนี่ยรัฐบาลนะครับนี่ไปพูดเสื้อแดงไม่ได้เพราะเสื้อแดงเขาไม่เคลื่อนที่แล้วเขาแสดงชัดเจนนะก็จะอยากหาสาเหตุนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของที่จะใส่ร้ายป้ายสีวันนี้เนี่ยก็จะเป็นนอกจากเรื่องการไม่จงรักภักดีเนี่ยซึ่งเขาพยายามจะชูมาตลอดนะครับแต่มันไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีกระบวนการจริงๆเพื่อไทยเขาไม่เอาเลยนะครับจะมีพวกที่กล้าพูดถึงเจ้าก็อย่างผมเป็นพวกอิสระเราก็พูดในลักษณะที่ไม่ได้นะไม่ได้กล่าวร้ายถึงขนาดไม่มีเหตุผลเลยเรามีเหตุผลแล้วเราก็เชื่อว่าการจะเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดไม่ปรับพระราชฐานะเนี่ยเดี๋ยวนะราชวงศ์ก็จะไม่เหลือแล้ววันนี้บังเอิญว่านะสิ่งที่เราพูดนั้นมันคือความจริงเราสะท้อนความจริงเราไม่ได้ชี้นำแต่มันสะท้อนความจริงนะครับก็วันนี้ก็กลายเป็นว่าเนี่ยทางฝั่งที่ต้องการจะล้มรัฐบาลทุนยิ่งลักษณ์เนี่ยออกอาวุธทุกเม็ดนะครับทหารที่ยิงประชาชนก็เสื่อมไปแล้วประชาธิปัตย์เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็แพ้แล้วท่าทางคะแนนนิยมจะไม่เหลือด้วยก็พยายามจะล้มอำนาจนะระบบตามระบบรัฐสภาก็แสดงบทบาทที่มันเลวร้ายออกมาเต็มที่แล้วตอนหลังก็ออกมานอกสภาแล้วคิดว่าคงจะหลบหูหลบตาชาวบ้านได้ก็ปปส.กับประชาธิปัตย์ไม่เหมือนกันคือมันหลอกใครไม่ได้แล้วเน่าประชาธิปัตย์ก็เน่าอีกนะครับก็ให้สุเทพขึ้นมาเป็นกปปส.แล้วโชคดีนะเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมมันช่วยก็เลยจุดติดแล้วคนที่เคยเกลียดคนเสื้อแดงอยู่แล้วคนที่รักพ่อแล้วก็คิดว่าทักษิณเนี่ยนะมันโกงบ้านโกงเมืองมันอยู่เบื้องหลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องกำจัดออกไปก็ตีขุมว่าเป็นระบอบทักษิณแล้วก็รวมทั้งเสื้อแดงรวมทั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งจริงๆเสื้อแดงเนี่ยที่ชอบรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มีที่ไม่ชอบก็มีเยอะนะครับที่เอาหลักประชาธิปไตยแล้วมองว่ารัฐบาลนี่เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งเนี่ยก็มีอยู่เยอะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจก็คิดว่าเนี่ยยังไงก็ตีขุมไปเลยแล้วต้องจัดการกับไอ้พวกเสื้อแดงนี่แหละมันเป็นคนชั่วคนเลวเหมือนกันไปหมดนะครับเนี่ยปรากฏการณ์อย่างนี้ยิ่งออกอาวุธหนักเท่าไหร่เนี่ยคนที่เขาอยู่ตรงกลางและคนเสื้อแดงก็ยิ่งต้านครับแล้ววันนี้เขาตาสว่างถึงขนาดรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพราะปรากฏการณ์มันผิดปกติมากลักษณะของการเอาหน่วยซีลมานะครับแล้วก็เนี่ยที่ไปทำร้ายเขานะครับทำร้ายม็อบอะไรต่างๆหรือที่จับตัวได้เนี่ยมีอาวุธมีหลักฐานชัดเจนนะครับก็สารภาพกันไปแล้วจนวันนี้กองทัพจะต้องปรามกันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับกระแสที่ให้เกียรติคุณทักษิณวันนี้ก็ยังแรงเหมือนเดิมแล้วถึงขนาดวันนี้ปลุกได้สำเร็จถึงขนาดว่าจะจัดการคุณยิ่งลักษณ์นะฮะไปดูเถอะหน้าดร.ทักษิณหน้าเจ้ายิ่งลักษณ์ผมมองแล้วมันเป็นไม่ได้ไงว่าโอ้โหคนเขาเกลียดชังขนาดนี้เพราะมันสะสมไงครับสะสมแล้วคนที่เกลียดเสื้อแดงมันก็จะยังเกลียดอยู่แล้วคุณยิ่งลักษณ์นี่บอกตรงๆนะครับผมได้ข่าวมาว่าคนบางคนนะซึ่งช่องว่างระหว่างขาเวลาเดินเนี่ยจะมากกว่ากันหน่อยมากกว่าชาวบ้านปกติหน่อยนะถึงขนาดว่าต้องรัฐประหารภายในเดือนนี้ให้จบแล้วบอกว่ากับยิ่งลักษณ์เนี่ยร่วมโลกกันไม่ได้นะครับผมเคยเสนอเรื่องของมีข่าวออกมาว่า
จ้างผู้หญิง5 คนนะครับให้ทำร้ายยิ่งลักษณ์แต่ว่าข่าวที่มันออกไปก่อนเนี่ยบางทีไม่ทราบว่าอาจจะเป็นข่าวเท็จซึ่งผมก็มานำเสนอเพราะว่าเท็จไม่เป็นไรแต่ขอให้เซฟชีวิตคนเนี่ยนะครับมันตีแผลสังคมไว้ถ้าบอกว่าจะเกิดอย่างนี้ถ้ามันเกิดจริงเนี่ยมันก็ต้องเป็นตามนั้นถ้าเกิดผู้หญิง5 คนนั้นไปฆ่ายิงลักษณ์เนี่ยไปยิงยิงลักษณ์เนี่ยก็ต้องแปลว่าคนที่เดาเอาไว้นั่นน่ะนะต้องเป็นคนบงการจริงๆมันไม่เกิดก็ดีแล้วเราได้ช่วยเซฟชีวิตแล้วถ้าเกิดมีการตายของคนระดับนะสำคัญสำคัญเนี่ยประเทศชาติไม่สงบนะที่จริงผมก็ยังคิดว่าวันนี้เนี่ยโชคดีนะที่คนไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดร.ทักษิณหรือฝ่ายไหนก็แล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าฆ่าฟันกันนะถ้าถึงขนาดส่งคนไปฆ่ากันนะแล้วฆ่าลักษณะที่จงใจฆ่าเช่นว่านายสุเทพตายอภิสิทธิ์ตายหรือว่าแม่ทัพนายกองตายหรือว่าคุณทักษิณหรือครอบครัวคุณทักษิณตายเนี่ยการแก้แค้นมันจะหนักกว่านั้นนะครับวันนี้ก็ยังไม่ถึงจุดที่จะต้องล้างแค้นกันอ่ะผมก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่าได้เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยมันเป็น the point of no return นะมันกลับไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงนะครับเรื่องเจ้าเนี่ยมันจะต้องหนักกว่านี้นับจากวันนี้ผมก็ออกมายืนยันที่ผมพูดเนี่ยเจตนาเนี่ยนะอาจจะไม่สามารถจะบอกว่าเจตนาดีทั้งหมดนะครับเจตนาก็คือต้องการให้คนรู้ความจริงเข้าใจความจริงแต่ความจริงนั้นมันบาดร้ายนะบาดลึกนะต่อความศักดิ์สิทธิ์และความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์แน่หมายถึงความมั่นคงที่จะอยู่สภาพแบบเดิมแต่ถ้ามองว่ามั่นคงจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมพูดนำเสนอความจริงเนี่ยมันเป็นความจริงที่สถาบันกษัตริย์ก็ต้องเปิดตาดูฟังเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่รู้จักฐานะจริงๆของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วจะฝืนเนี่ยแล้วไปฆ่าประชาชนอีกเนี่ยวันนี้นะผมก็สะท้อนความจริงซึ่งจริงๆก็ถ้าท่านฟังเนี่ยมันจะเป็นคุณอย่างยิ่งแม่ทัพนายกองหรือว่าใครก็แล้วแต่พี่น้องที่รักสถาบันกษัตริย์เนี่ยพี่น้องต้องรู้ว่ามันต้องถึงเวลาต้องยอมรับความจริงจะไปอ้างว่ายังเป็นศูนย์กลางของประเทศชาติประเทศชาติอยู่ไม่ได้วันศูนย์กลางที่ไหนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งต่างหากฝ่ายหนึ่งรักเจ้าฝ่ายหนึ่งบอกว่านะครับเจ้าเป็นตัวปัญหาแล้วก็หลายคนนี่ไม่เอาเจ้าไม่รักเจ้านะครับบางคนแค้นเจ้าไปเลยเนี่ยแล้วจะบอกว่าเป็นศูนย์กลางได้ยังไงแล้วจะฝืนทำเป็นอย่างเดิมมันไม่ได้ก็หนีไปเสียจากสมการปัญหาไปอยู่นะในที่ที่ควรอยู่เหมือนอังกฤษญี่ปุ่นก็แนะนำกันไปอย่างนี้โอ้โหบางคนนี่ออกมาเนี่ยนะนายทหารนะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยไปตามจิกหัวมันไม้เนี่ยนะจัดการตามล่าตามเก็บมันซะอะไรกันนะกันหนาครับจะเผด็จการจะโหดจะร้ายกันไปถึงไหนนะครับวันนี้ประเทศชาติมันต้องอยู่กันด้วยความจริงสิครับความจริงเท่านั้นแหละที่จะทำให้ทุกฝ่ายมันอยู่ได้ถ้าเรายังฝืนในสภาพอย่างนี้นะมันหนักแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งนะพยายามจะโยงไปกับเรื่องการล้มเจ้าก็คือว่าไอ้พวกนี้ไอ้พวกเหนืออีสานพวกคนเสื้อแดงเนี่ยไอ้พวกที่รักไอ้ทักษิณเนี่ยนะมันกำลังจะแยกประเทศแผ่นดินนี้ของพ่อกูจะแยกไม่ได้รัฐธรรมนูญวันนี้มาอ้างรัฐธรรมนูญแล้วนะนะทีบทเขาให้เลือกตั้งภายใน110 วันให้จบนี่เลื่อนไปเลื่อนมาไม่อยากให้มีการเลือกตั้งนะนะพระราชกฤษฎีกาออกมาแล้วไม่ยอมรับแต่วันนี้ไปอ้างว่ารัฐธรรมนูญมาตรา1 2 3คุณตั้นออกมาพูดโอ้โหตลกครับนะรัฐธรรมนูญอ้างนะครับเพียงเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยไอ้เสื้อแดงเนี่ยมันเป็นกบฏเป็นพวกชั่วชาติเป็นพวกต้องการให้ทักษิณมาเป็นประธานาธิบดีเพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกแดงเนี่ยสมควรจะต้องถูกกำจัดไอ้เมนทาลิตี้อย่างนี้บรรยากาศทางการเมืองอย่างนี้แหละมันเป็นลักษณะเตรียมการเอาไว้สำหรับฆ่าแล้วอาวุธที่เด็ดที่สุดที่ฆ่าคนไทยหรือให้คนไทยลุกมาฆ่ากันได้คือเรื่องสถาบันกษัตริย์เพราะผมไปดูความเห็นตาม Facebook พี่น้องไปไล่ดูเถอะคลิปต่างๆของผมเนี่ยแต่ละคนที่ออกมานี่เหตุผลไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยมีแต่คำกล่นด่ามีแต่คำอาฆาตพยาบาททีพวกนะกปปส.ที่ด่าที่ว่าที่จะไปทำร้ายคุณยิ่งลักษณ์นั่นน่ะเขาก็เป็นคนนะคุณไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์และสังคมไทยผมไม่ได้พูดเฉพาะสถาบันกษัตริย์คุณทักษิณก็เคยวิจารณ์ไว้เยอะคุณยิ่งลักษณ์นี่ก็ด่าไว้แยะนะครับแล้วก็นักการเมืองนปช.ด่าหมดประชาธิปัตย์นี่เยอะกว่าเพื่อนนะครับองคมนตรีไปหมดทหารก็ว่าคือก็ทุกคนนะคือการวิพากษ์สังคมทุกส่วนมีความผิดหมดในปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ต้องพูดนะครับแต่โอ้โหไม่ฟังเหตุผลมีแต่ความรุนแรงคิดจะปิดปากนะครับเนี่ยทำไมเราถึงกลายเป็นคนมีสันดานที่
ที่ต้องการจะไปปิดปากคนอื่นสันดานที่จะยอมให้มีการใช้อำนาจเพียงเพราะว่าคนที่พูดนั้นพูดขัดใจตัวเองสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้ายังไม่เคยพูดอะไรเลยกับการวิพากษ์วิจารณ์ตรงท่านอาจจะฟังอยู่ฟังแล้วก็อาจจะไปปรับพระราชฐานะให้มันถึงเวลาเหมาะสมก็ได้แต่โอ้โหพี่น้องประชาชนที่ลุ่มหลงเนี่ยมันน่าเป็นห่วงด้วยซ้ำนะผมว่าทหารวันนี้เขาก็ไม่ใช่ว่าจะนะใช้อำนาจเรื่อยเปื่อยเพราะงั้นไม่งั้นเราเห็นคนตายเกลื่อนแล้วแกนนำตายเกลื่อนแล้วนะครับเขาก็บัญญัติบัญญัตินะทหารเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาไม่ใช่ว่าทำอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับไปไล่เก็บคนนู้นคนนี้ที่ขู่อาจารย์สมศักดิ์ก็เอาแต่พองามไม่ถึงขนาดให้เสียชีวิตนะครับมันก็อย่างเนี้ยสังคมมันยังมีเหตุมีผลแต่ที่นี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ควรจะเป็นคนที่เข้าใจหลักประชาธิปไตยเคารพสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วต้องเข้าใจว่าอย่างการที่มีระเบิดไปโยนนะเรื่อยเปื่อยหรือว่ายิงคนที่ไปชุมนุมเนี่ยยังไงเราไม่ควรจะให้เกิดวัฒนธรรมอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับประชาชนเนี่ยจะต้องมีสิทธินะเสรีภาพในการที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเต็มที่แล้วต้องได้รับการคุ้มครองด้วยไม่ใช่ออกไปชุมนุมปุ๊บนะระเบิดมาจากไหนไม่รู้อย่างนี้มันไม่ได้แล้วยิ่งจับมือใครดมไม่ได้อีกนี่ไปกันใหญ่เลยนะครับทุกครั้งที่ประชาชนออกไปแสดงสิทธินั้นรัฐบาลจะต้องให้ตำรวจทหารตำรวจนะออกไปคุ้มครองเพื่อไม่ให้ประชาชนถูกทำร้ายตราบใดที่พวกประชาชนที่ไปนะไปแรลลี่ทางการเมืองเนี่ยยังไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นเขามีสิทธิ์เต็มที่และเขาจะต้องได้รับการประกันสิทธิ์แล้วก็นะเสรีภาพได้รับการคุ้มครองมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยนะพี่น้องที่ลุ่มหลงกับสิ่งที่เขายัดหัวมาเนี่ยเชื่อเหลือเกินเนี่ยไอ้ล้มเจ้าอย่างผมหน้าอย่างผมเนี่ยไปล้มเจ้าได้ไงก็เป็นนักวิชาการมีแต่คำพูดถ้าคำพูดที่ผมพูดมันไม่จริงใครจะเชื่อถ้ามันจริงมันก็เป็นประโยชน์ให้คนเลิกลุ่มหลงแล้วก็จะต้องแก้ประเทศดันประเทศก็บอกสถาบันกษัตริย์ไปว่าท่านไม่ต้องอยู่ที่เดิมเรารักท่านแต่ท่านอยู่ที่เดิมไม่ได้ไม่ใช่นะบอกว่ารักแต่ว่าไม่เข้าใจเหตุผลอะไรแล้วก็จะดันทุรังเอาไว้ที่เดิมนะครับที่มันจะต้องไปอยู่ฝ่าดงตีนของประชาชนน่ะพูดตรงๆนะครับถ้าท่านรักเนี่ยท่านก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องนะสนับสนุนให้เกิดเอาความจริงมาพูดเป็นบรรยากาศของการถกประเด็นกันอย่างกว้างขวางและสิ่งที่พวกนักวิชาการอย่างผมเนี่ยได้เอามานำเสนอนั้นนะครับก็คือเป็นประเด็นความคิดให้สังคมเอาไปคิดต่อนะครับนี่มองกันเป็นเรื่องเจตนาร้ายกันไปหมดนะครับแล้วทีนี้วันนี้กำลังจะสร้างไลเซนส์สกิลเนี่ยมันก็ผมคงจะต้องมีหลักฐานนิดหน่อยนะเพื่อจะได้ให้สมจริงสมจังนะคือให้ไม่ใช่สมจริงสมจังให้มันดูนะว่ามันมีที่มาที่ไปนอกจากในเรื่องที่มีการปั้นความเกลียดชังกับทักษิณและยิ่งลักษณ์แล้วมันก็ลามมาที่เสื้อแดงแล้วก็จะลามมาเรื่องของเสื้อแดงจะล้มเจ้าแล้วพอดีมันเกิดปรากฏการณ์ที่เสื้อแดงเนี่ยเขาแสดงอารมณ์ผมไปจัดรายการหลายที่เนี่ยก็พอจะได้รับทราบมาบ้างเหมือนกันว่าพี่น้องทางเหนือเนี่ยนะครับอีสานเนี่ยด้วยความที่เขาอึดอัดใจมากเขาก็บอกว่าอย่างนี้ก็แยกประเทศกันไปเลยถามว่าจริงๆคนเหนือคนอีสานนี่รักประเทศไทยน้อยกว่าท่านที่อยู่ในกรุงเทพพวกกปปส.หรือนะครับไม่มีผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยอย่างผมเนี่ยมาอยู่อเมริกา15ปีแล้วเนี่ยเป็นไงฮะก็ยังคิดถึงบ้านถึงเมืองยังพูดถึงบ้านถึงเมืองอยู่ทุกวันเนี่ยความรักชาติเนี่ยอย่าไปนะอย่าไปสงวนลิขสิทธิ์อยู่กับพวกท่านแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยรักชาติมากกว่าใครถูกต้องมากกว่าใครทุกคนมีส่วนนะมีสิทธิในนะในการที่จะแบ่งแผ่นดินกันเนี่ยมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นแชร์โฮลเดอร์เหมือนกันเท่ากันทุกคนนะครับแต่พวกนี้พยายามจะยกตัวเองขึ้นมาแล้วก็ในเมื่อฉันเป็นคนดีกว่ารักชาติมากกว่ารักพ่อมากกว่าพอรักพ่อปุ๊บก็แปลว่ารักประเทศชาติแล้วหวังดีกับประเทศชาติเพราะนั้นคนอื่นผิดหมดถ้ามันมาขวางปุ๊บก็ต้องยิงมันทำลายมันให้หมดไอ้พวกนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นกบฏแต่พฤติกรรมของไอ้พวกที่อยู่กรุงเทพที่ไปยึดกรุงเทพแล้วประกาศตัวเป็นกบฏนั้นมองไม่เห็นเพราะเป็นพวกตัวเองเพราะรักพ่อมันไร้เหตุไร้ผลสังคมไทยเราเนี่ยและทีนี้การที่ประชาชนเขาแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้เกิดปรากฏการณ์ว่าที่จังหวัดพิษณุโลกมีป้ายอย่างใหญ่เลยนะครับเป็นป้ายที่บอกว่านี่มันมีข่าวนะ รายการของคุณสุรยุทธ์นะครับเขาก็นำเสนอบอกสุดแล้วเขาใส่หัวข้อไว้นะสุดแล้วนะมือมืดติดป้ายขอแบ่งแยกประเทศล้านนาชาวบ้านสุดทนอันนี้ก็ที่พะเยาก็มีนะครับทางเหนือทางอีสานนะครับมันเริ่มชัดเจนขึ้นว่าถ้าคุณใช้อำนาจแบบนี้เนี่ยไม่สนเสียงของประชาชนจะใช้เส้นใหญ่คนที่รับใช้นะอำนาจที่ยิ่งใหญ่เนี่ย
ทำผิดก็ไม่ต้องรับคดีความตำรวจไม่มีสิทธิ์จัดการไม่มีสิทธิ์บังคับใช้กฎหมายตุลาการเข้าข้างทุกอย่างคุณเป็นอย่างนี้เขาอยู่ร่วมประเทศกับคุณไม่ได้ถ้ามองในแง่หนึ่งว่ามันเป็นสภาพสะท้อนความจริงนะครับคุณอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้แกจะแยกประเทศวันนี้อ้างรัฐธรรมนูญเลยละแบ่งแยกไม่ได้นี่คุณรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เหมือนข้อสัญญาตกลงกันสมมติว่านะประเทศไทยเนี่ยมีคนอยู่ประมาณนะ5-6คนก็แล้วกันมีสามีภรรยาแต่งงานกันเป็นพ่อกับแม่แล้วก็มีลูกๆอยู่การจะอยู่ด้วยกันนั้นน่ะพ่อแม่กับลูกแม้กระทั่งลูกเนี่ยถ้าเกิดไปเหยียบย่ำรักลูกคนหนึ่งเกลียดลูกอีกคนหนึ่งแล้วปฏิบัติกับเขาจนกระทั่งเขารู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วเขาก็มีสิทธิ์จะหนีได้ไม่ได้แปลว่าเกิดมาในครอบครัวกันจะต้องรักกันจนตายไปทุกครอบครัวมันก็มีทั้งในหนังในละครเราก็เห็นบางทีลูกในทรยศพ่อลูกไม่เจอไม่พูดคุยกันไม่ได้เลยมันก็มีก็แตกกันไปนะครับพี่น้องทะเลาะกันมันก็เป็นไปได้ถ้าตกลงกันไม่ได้ไม่ให้เกียรติกันไม่มีความรู้สึกว่าอยู่กันแล้วมีความสุขเนี่ยมันก็แยกกันได้พ่อกับแม่ก็ไปจดทะเบียนสมรสแต่ถ้าจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะตอนแรกก็รักกันดีเอาภาพดีๆจ้างคนมาทำให้ดูว่าตัวเองดีหมดนะครับทุกอย่างรูปลักษณ์ดูดีหมดแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยนะครับเขาสังเกตเอาไม่ดีจริงนี่แบบนะมีนิสัยชอบกดขี่ข่มเหงนะครับเอาดั่งใจเอาให้ได้ดั่งใจนะครับไม่ดูแลตัวเองสกปรกแล้วมาอ้างว่าคิดว่าตัวเองหล่ออยู่เหมือนเดิมตัวหอมเหมือนเดิมนะครับอันนี้แบบผู้ชายก่อนเอาโจมตีผู้ชายก่อนแล้วก็อยากได้เขาเนี่ยก็เอาจะเอาเมื่อไหร่ก็เอาเสร็จแล้วขอให้ฉันเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอไม่เป็นไรฉันไม่สนใจนะครับนะเรื่องความรับผิดชอบในครอบครัวไม่มีแต่ว่าต้องการขอฉันต้องได้ตลอดจะเอาอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นถามว่าผู้หญิงเขาจะต้องทนคุณอยู่ตลอดไปไหมนะครับหรือว่าถ้าเกิดผู้ชายอ่ะก็แรกๆมาก็ดีนะเหมือนกับเพลงคาราบาวนั่นนะนะครับตอนแรกก็ดีเหมือนกันหมดนะครับพอเอาไปเอามาแล้วบ่วงบาปมันก็มาแล้วนะก็ตกไปถึงลูกเพราะว่าอยู่กันไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันนะครับเช่นผู้หญิงก็นะไม่ดูแลตัวเองนะครับไม่รับผิดชอบนะการบ้านการช่องไม่เอาเลยหนีไปเที่ยวแล้วก็นะชอบรักสนุกสนานไม่รับผิดชอบลูกเต้าถ้ามันเกิดตาโหดกดการอย่างนี้สองฝ่ายไม่พอใจกันเนี่ยนะครับมันก็ยังแยกกันเลยนะครับแยกเตียงนอนหรือก็แยกกันไปอยู่คนละบ้านเลยนะครับหรือที่สุดก็ฟันฉับยากนะครับรัฐธรรมนูญก็เป็นเหมือนทะเบียนสมรสอะถ้าว่ากันตรงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาไม่เอาเนี่ยคนสองคนมันอยู่บ้านร่วมกันไม่ได้เนี่ยคุณจะไปบอกบ้านหลังนี้แยกหลังไม่ได้แยกไม่ได้มันก็ต้องมีมันต้องหาทางแยกกันจนได้แต่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าควรจะแยกผมคิดว่าประเทศไทยรวมกันเป็นหนึ่งดีที่สุดละทางเหนือมีป่าไม้มีลำธารอีสานเนี่ยนะครับปลูกข้าวปลูกอะไรได้เยอะนะพลเมืองก็เยอะกว่าเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็ไปทางใต้นะทางตะวันออกตะวันตกเราก็มีทางลงทะเลนะครับทั้งหมดแล้วมันดูดีเป็นศักยภาพที่รวมกันมันโอเคแล้วก็ไม่มีใครบอกว่านี่เอ้ยกษัตริย์นี่ต้องออกไปทั้งหมดอย่างเงี้ยคงมีคนคิดแล้วก็มีคนนะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นไปได้มันก็ยังต้องอยู่ที่ว่าพี่น้องประชาชนคิดกันอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ายังปล่อยให้สภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่มีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ไม่มีการเคารพกฎหมายนะครับไม่มีการเคารพคนร่วมชาติเพื่อนร่วมชาติพี่น้องร่วมชาติแล้วก็ทำพฤติกรรมที่มันทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจนะครับทำอะไรก็ไม่ได้อึดอัดนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสงครามกลางเมืองที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้สูงวันนี้ก็คุยกันนะครับถ้ามาคุยกันเนี่ยถ้าไม่คุยในสิ่งที่ผมได้นำเสนอนำทางให้กับสังคมไทยเนี่ยพี่น้องจะเอาอะไรมาคุยถ้าไม่ตัดอำนาจของพระมหากษัตริย์ออกเนี่ยทหารก็จะรัฐประหารได้เพราะอ้างความจงรักภักดีนะครับไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายที่ชูว่าตัวเองรักเจ้าปุ๊บเนี่ยก็จะทำอะไรหามๆแล้วก็คนก็ยังสนับสนุนเพราะคิดว่าพ่อเห็นด้วยแล้วนะครับหรือไอ้พวกที่มักง่ายไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ผ่านการเลือกของประชาชนก็ยัดตัวเองเข้าไปอยู่ในตำแหน่งนั้นเพราะคิดว่าตัวเองทำอยู่กับแก๊งที่นะเทิดทูนสถาบันแต่ผลประโยชน์จริงๆสถาบันอาจจะได้ในบางส่วนพวกนี้ได้กันไปเยอะก็อยากจะกลุ่มอำนาจต่อเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่แตะต้องที่สถาบันเนี่ยเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยมันไม่มีทางจบนะครับยิ่งสถาบันดึงดันที่อยู่ในที่เดิมเนี่ยมันจะยิ่งเกิดความรุนแรงตึงเครียดมากขึ้นถ้าไม่แยกประเทศนะก็จะต้องเกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็แยกประเทศต้องฆ่าต้องฟันกันเลือดท่วมท้องช้างจนเห็นว่าไปไม่ไหวแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่านะครั้งนี้ประชาชนโดนกำราบเช่นว่านะแผนที่
ทหารเขาว่ากันไหมเนี่ยมันประสบความสําเร็จเขายัดรัฐบาลคนกลางมาได้โดยที่กองทัพเขาช่วยองค์กรอิสระเข้ากับนะครับแล้วก็ทําให้เกิดสุญญากาศนะครับเป็นไปตามที่เขาคาดหวังทุกอย่างแล้วประชาชนมันฉลาดเกินที่จะยอมรับได้ถึงจะมาเนียนอย่างไรเนี่ยไม่ใช้กําลังยิงประชาชนเนี่ยแต่เขาก็ทนไม่ได้ในเมื่อเขาทนไม่ได้ปุ๊บเขาลุกขึ้นมาแล้วที่มาฆ่ามาฟันกันเนี่ยเขาก็ต้องโยงไปแล้วว่านี่ที่มาฆ่ามาฟันกันครั้งนี้คำสั่งทหารมาจากไหนก็ไล่กันขึ้นไปแล้วเขาเห็นหมดองคาพยพทั้งหมดแล้วต่อไปสิ่งมันจะเกิดเป็นยังไงในเมื่อสู้กันตรงๆไม่ได้คุณไปไล่ฆ่าไล่ฟันเขาเนี่ยนะครับแต่คุณฆ่าคนทั้งหมดประเทศไม่ได้วันนั้นแหละนะคุณจะอยู่ไม่เป็นสุขกันระเบิดที่บ้านคุณหรือดีไม่ดีเนี่ยนะคนที่เป็นตุลาการต่างๆองค์กรอิสระต่างๆนายทหารครอบครัวนายทหารแม้กระทั่งครอบครัวในวังนะครับครอบครัวนักการเมืองที่ทำร้ายประชาชนเอาไว้เนี่ยคุณอาจจะชนะศึกข้างหน้านี้ได้นะแต่คุณไม่สามารถเอาชนะสงครามได้ไม่สามารถจบมันได้แล้วก็นี่แหละที่ผมมาทำนายไว้ว่ารัชกาลที่10เนี่ยอาจจะไม่มีหรือถ้ามีก็จบที่รัชกาลที่10เป็นเพราะท่าเนี่ยผมใช้คำว่าท่านะไม่ได้นี่ถ้าสมมติว่านะครับครั้งนี้จะดึงดันใช้อำนาจเผด็จการแล้วก็บีบจนกระทั่งประชาชนเขาทนไม่ไหวแล้วเขาลุกขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วพอเขาลุกปุ๊บเนี่ยไปฆ่าไปฟันเขาเนี่ยนะครับมันไม่จบง่ายๆสงครามกลางเมืองแล้วดีไม่ดีถึงแยกประเทศจริงๆหรือไม่ก็คือฮุบทั้งประเทศไทยแล้วก็ต้องเป็นแบบใหม่นะครับที่มาพูดเนี่ยนะฮะเพราะว่าเห็นว่าทิศทางมันจะไปทางนั้นเพราะเท่าที่ผมดูวันนี้นะกองทัพก็พยายามจะใช้บทบาทที่ไม่อยากจะฆ่าฟันพี่น้องประชาชนในเบื้องแรกแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยผมเอาละแผนที่ผมได้รับมาเนี่ยมันมีหลายที่ผมก็บอกพี่น้องไปว่าอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อทั้งหมดเอาพิจารณาแล้วก็ดูว่ามันเป็นจริงหรือไม่แล้วแผนเนี่ยนะครับหลายเรื่องของกปปสที่ผมเอามาเผยแพร่นะครับมันก็ไม่ได้ทำตามนั้นในทุกจุดในรายละเอียดแต่ว่าดูในช่องในรูปในร่างแล้วเนี่ยนะสร้างความสงสารว่าตัวเองนั้นถูกทำร้ายนะครับจะโยนบาปให้กับรัฐบาลว่าเป็นคนทำร้ายม็อบกปปสซึ่งสงบสันติแล้วก็สร้างภาพว่ามีคนเอาเงินเอาทองไปให้มันเป็นความจริงหมดอ่ะแต่พี่น้องที่เขาอยู่ในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมองไม่เห็นผมก็ไม่จำเป็นจะต้องไปอธิบายแล้วถ้าใจท่านมืดบอดขนาดนั้นนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงตอนนี้เนี่ยก็คือว่าวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยนะครับทางฝั่งที่จะยึดอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็จะสถาปนารัฐบาลคนกลางซึ่งวันนี้มันหมดราคาไปแล้วนะครับเขาจะทำอย่างนี้ให้ทหารเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับตอนแรกมันก็นะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับเท่าที่ดูก็นะค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องมันก็นะเกิดความเป็นความตายกันมาพอสมควรนะตำรวจก็เจ็บช้ำน้ำใจทหารเองเนี่ยวันนี้ได้ข่าวว่านี่ข่าวเพิ่งมาล่าสุดนะครับเนี่ยมี YouTube มาด้วยเนี่ยอ๋อนี่เป็นหนังนะครับโทษทีผมนึกว่าเกิดเหตุอะไรกันแต่สิ่งที่ผมได้มาเนี่ยนะฮะมันบ่งชี้ค่อนข้างชัดเจนว่าทหารกำลังจะลุกแล้วก็วันนี้เขาจะปิดเกมแบบนั้นจะปิดเกมนะครับก็คือให้มีรัฐบาลคนกลางแล้วทีนี้คนทางเหนือทางอีสานเขารู้ทันเขาจะไม่ยอมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ขออนุญาตอ่านนะข่าวที่ได้แจ้งมาว่าทหารเนี่ยเขามีแผนอย่างไรนะครับถูกไม่ถูกเนี่ยพี่น้องเอาไปพิจารณาต่อยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับลองไปดูซิว่ามันจะเป็นตามนี้หรือไม่นะวันก่อนผมได้นำเสนอว่าในแง่ไทม์ไลน์เนี่ยมันไม่น่าจะจำเป็นเพราะว่านะครับถ้าวันที่3มีนาเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้หาตัวนายกไม่ได้เนี่ยโดยทั่วไป by default นะครับโดยสภาพบังคับเนี่ยนะมันก็ต้องขุนทัพยิ่งลักษณ์ก็ต้องออกไปนะครับพอออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็แปลว่ามันเกิดสุญญากาศทางการเมืองจริงๆเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะครับภายในมีนาเมษาเนี่ยก็คงจะได้เห็นรัฐบาลคนกลางรัฐบาลนายกมาตรา7ทีนี้เขาจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรเนี่ยปัญหาที่ผมกังวลก็คือว่ามันมีความพยายามที่จะนะสร้างความชอบธรรมในการฆ่าแล้ววันนี้ระหว่างนะม็อบที่สนับสนุนกปปส.กับคนเสื้อแดงเนี่ยเรียกว่าเห็นกันไม่ได้แล้วจะต้องฆ่าต้องฟันกันนะครับเสื้อแดงอาจารย์นะยังไม่ได้ทำอะไรที่หามมากเช่นว่าเจอใครใส่นกหวีดถือธงชาตินะใส่อะไรเป็นสัญลักษณ์ธงชาติปุ๊บจะต้องเข้าไปทำร้ายอันมีบ้างที่ในแง่ที่ว่านักร้องที่สนับสนุนกปปส.เนี่ยชาวบ้านเขาต่อต้านก็หวังว่าจะไม่ใช้กำลังนะครับ
แต่ในส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกปปสนี่ชัดเจนมากนะครับคือจะให้เสื้อแดงใครใส่เสื้อแดงไม่ได้เลยว่างั้นนะครับซึ่งโอ้โหน่ากลัวมากนะเป็นเผด็จการและเป็นวัฒนธรรมที่น่ารังเกียจมากทีนี้แผนของกองทัพเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนี้นะเป็นข่าวกระซิบมาบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยเขาจะส่งกำลังเข้าถือหางดูแลองค์กรอิสระและปปช.แล้ววันนี้ก็บังเอิญว่าทางฝั่งนะพี่น้องเสื้อแดงที่เป็นแดงอิสระที่ต่อสู้แล้วก็เขารักรัฐบาลยิ่งรักด้วยกำลังแล้วก็พัฒนาในเชิงประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ยอมอ่ะจะไม่ยอมนะครับใครก็ตามที่มายัดเยียดอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคนเหล่านี้ความรู้องค์ความรู้เขาก็ได้แล้วการเคลื่อนไหวมวลชนอะไรเขามีเนี่ยเขาจะออกไปนะครับผมจำได้รู้สึกว่าหนุ่มโคราชก็รู้สึกจะอยู่ในกลุ่มนี้นะที่จะไปเคลื่อนไหวทางด้านนี้นี่ถ้าเคลื่อนไหวแล้วในนั้นเนี่ยเขาส่งทหารเข้าไปเนี่ยหน่วยซีลที่ว่าเนี่ยนะผมก็ได้เป็น mixed message นะครับว่าบางส่วนก็บอกว่าอย่าไปทำกองทัพก็ปรามๆไว้อย่าไม่มีส่วนนะวินัยออกมานะมันประเจิดประเจ้อเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกส่วนทหารเข้าไปถือหางองค์กรอิสระและปปช.2 สกัดการเคลื่อนไหวของนปช.ในอีสานโดยสั่งให้กรมน.สกัดคนแสดงเข้ากรุงก็นะนปช.กำลังเคลื่อนที่ตอนนี้แล้วก็ประกาศจุดยืนที่ค่อนข้างจะแหลมคมเลยว่ารัฐประหารก็ไม่เอานายกคนกลางก็ไม่เอาแล้วก็ถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยล้มรัฐบาลเนี่ยก็ต้องสู้กันให้ถึงที่สุดเอานั่นคือธงที่ปักข้อเรียกร้องนะนะนับ10ข้อที่ให้ไปทางพรรคเพื่อไทยนะเสนอออกไปเรียกร้องไปทางกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่นะเป็นข้อเรียกร้องที่ต้องแตกหักกับอำนาจเดิมนะครับอำนาจโบราณเนี่ยก็จะเอายังไงกันล่ะนะครับมันต่างคนต่างเรียกร้องในสิ่งที่มันตรงข้ามกันเลยนะครับอันที่3เนี่ยครับก็บอกว่าส่งกำลังเข้าช่วยเหลือม็อบกปปส.เคลียร์คดีกับผบ.ตร.กรณีกำลังทหารฝ่ายปฏิบัติการถูกควบคุมตัวนะจับชุดต่างๆได้ก็มีชุดหลายชุดที่จับได้แล้วรู้ว่าเป็นทหารเนี่ยนะกลุ่มยิงในขวัญชัยนะก็ใช่กลุ่มซีล5คนที่ได้จับโดนจับนะครับมือปืนพ็อปคอร์นนะครับล้วนแต่เคลียร์กันเองแล้วเรียบร้อยทหารเข้าไปเคลียร์กับตำรวจนะครับข้อ4ส่งกำลังหนุนศาลหลังจากที่ศาลจะใช้อำนาจสั่งการสกัดแกนนำนปช.นะอาจรับจตุพรอาจจะจับจตุพรและณัฐวุฒิพร้อมแกนนำอื่นเข้าคุกหรือถอนประกันใครขัดขืนให้กองทัพส่งทีมจัดการปรามเลยไม่ให้กลุ่มคนที่นำมวลชนได้เนี่ยนะครับที่จริงข่าวจะเก็บโกตีข่าวเก็บแรงหลายผมได้ยินมานานแล้วนะครับเนี่ยเพื่อจะไม่ให้คนที่นำมวลชนได้เนี่ยเหลืออยู่หรือว่าสามารถปฏิบัติการได้นะครับเพื่อไปรับกับจังหวะที่นะศาลจะตัดสินผมบอกไว้นานแล้วเป็นเกือบปีนะคนที่บอกว่าจะทหารจะรัฐประหารผมบอกไม่หรอกเขาทำไม่ได้หรอกความชอบธรรมมันไม่มีถ้าวันที่เขาจะนะยึดประเทศนั้นเขาจะต้องเอามวลชนมาเต็มกรุงเทพเสร็จแล้วโดยเฉพาะวันที่จะฟันฉับแล้วถ้าเราลุกฮือขึ้นมาเขามีทหารคอยตบหัวพี่น้องคงจำได้ถ้าฟังผมมาผมพูดมาเป็นปีแล้วนะครับนะได้แนวทางมาแต่ผมดูแล้วเนี่ยจังหวะมันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วก็เนี่ยแผนตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะตรงตามที่ผมเคยเดาไว้นานแล้วนะครับนะถ้าผมคิดผมคงคิดประมาณนี้ถ้าเป็นคนวางแผนให้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะหนุนศาลนะครับสกัดแกนนำนปช.จับจตุพรแล้วก็ใครขัดขืนให้ส่งทีมจัดการเลยนะครับเนี่ยข้อ5อาวุธยุทโธปกรณ์ขนเข้ามากรุงเทพหมดแล้วเตรียมเข้ารักษาความสงบพร้อมประกาศกฎอัยการศึกไม่ได้ปฏิวัตินะครับไม่ได้รัฐประหารแต่จะใช้วิธีประกาศกฎอัยการศึกในสายตาต่างชาติก็บอกไม่ได้รัฐประหารนะไม่ได้ยึดอำนาจนะครับอำนาจมันไม่มีคนคุมมันเกิดสุญญากาศแต่ว่าเวลาเกิดสุญญากาศอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องคุมสถานการณ์ให้ได้ไม่งั้นเนี่ยไปตั้งรัฐบาลคนกลางไม่ได้นะเนี่ยเขาบอกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเต็มกรุงเทพอยู่แล้วนะเตรียมรักษาความสงบแล้วก็ประกาศกฎอัยการศึกถ้าถึงตอนนั้นปุ๊บกองทัพมีอำนาจใช้กำลังไม่ใช่รัฐบาลนะแล้วก็เขาจะทำอย่างนั้นหลังจากปปช.โค่นล้มนายกแล้วใช้ตุลาการรัฐธรรมนูญเชือดสมาชิกรัฐสภาทั้งรัฐสภาทั้ง300กว่าคนก็นายกไม่อยู่คณะรัฐมนตรีรักษาการไม่อยู่แล้วก็รัฐสภาในทั้งหมดเนี่ย300กว่าคนเนี่ยนะครับที่ร่วมสนับสนุนพรบ.ที่มันเขาบอกว่าผิดมาตรา68เนี่ยก็จะต้องนะครับหมดอายุไปเพราะนั้นเนี่ยก็สภาก็ว่างนะครับอะไรก็ว่างหมดเขาบอกกันว่าข้อ6ครับทัพภาคที่2และภาคที่3เนี่ยใช้อำนาจประกาศกฎอัยการศึกบางคนบอกว่าทัพภาค1นะก็ว่ากันไปภาค2ภาค3ทำนะครับพร้อมส่งหน่วยปฏิบัติการรับเข้ารอบสังหารแกนนำระดับต่างๆ
วงเล็บเขาบอกว่ามีจริงและของจริงด้วยก็แปลว่าหน่วยลอบสังหารเนี่ยเขามีจริงๆนะพี่น้องนะครับเราก็รู้นะครับในส่วนอย่างนี้นะครับเนี่ยก็เป็นห่วงพี่น้องนะครับทุกที่นะครับข้อ7ครับใช้กองกำลังอาสาที่เป็นหน่วยแทรกซึมสายเนวินและกลุ่ม4ภาคซึ่งมีประพาสโคกสูงเนินร่วมกับสหายช่วงลูกน้องของบรรณวิทย์ใช้ยุทธวิธีกองโจรสังหารเสื้อแดงดูนะฟังนะนี่เป็นเรื่องร้อนร้ายเลยแหละครับมิกสันยีเลยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กองทัพแสดงบทเป็นพระเอกแก่สายตาชาวโลกก็แปลว่าถ้าเสื้อแดงลุกขึ้นมาตอนไหนเนี่ยเขาล้มรัฐบาลจะลุกขึ้นมาปกป้องรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีม็อบไปคอยนะแล้วก็มีนะนี่วันนี้เขาสร้างสถานการณ์ไว้ก่อนแล้วม็อบเขาออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็โดนแล้วคนบริสุทธิ์ก็โดนเด็กก็โดนวันนี้เขาเรียกความสงสารเต็มที่ license to kill ก็คือว่าถ้าเสื้อแดงออกมาต่อไปใช่ไหมฮะเขามีใบอนุญาตฆ่าใบสั่งฆ่าไว้เรียบร้อยแล้วครับยิ่งบอกว่ามันจะล้มในหลวงมันจะแยกประเทศมันเป็นคนของทักษิณมันต้องการสร้างระบอบการปกครองที่มีนะประธานาธิบดีไอ้ที่เขาพูดไว้หมดเนี่ยมันจะต่อกันมาหมดแล้วทุกคนก็จะโถมก็ใส่ตรงนั้นกองทัพเองทหารที่จะออกปฏิบัติการก็จะถูกเป่าหัวให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้คนเหนือคนอีสานไอ้พวกเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยเป็นภัยกับประเทศชาติเป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งแค่พูดแค่นี้เนี่ยทหารก็เลือดขึ้นก็ยิงไม่เลือกหน้านะครับเนี่ยเป็นเรื่องนะน่ากลัวมากสังคมไทยเราเนี่ยพี่น้องข้อ7นะครับก็ว่าไปแล้วนะฮะก็กองทัพก็จะเป็นพระเอกคือตอนยิงประชาชนเนี่ยมันจะเป็นนะกลุ่มอย่างที่ว่าเนี่ยเขาจัดตั้งกันมาแล้วซึ่งเขาสามารถทำได้เยอะนะครับพอนะประชาชนเสื้อแดงก็ตายฝั่งเขาคงต้องตายด้วยนะครับเพราะว่าเสื้อแดงคงงานนี้คงไม่ออกมาให้ยิงแบบนะเล่นๆตายกันหนักครับครับจริงๆก็คือกองทัพนั่นแหละจะเล่นกันด้วยแล้วก็บวกกับประชาชนแล้วก็บวกกับไม่รู้ว่าตำรวจจะเข้าร่วมโดยหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันตะลุมบอลกันมาอย่างนั้นนะครับความเกลียดความแค้นความชังมันจะออกมาหมดผมเป็นห่วงนะพี่น้องนะไม่อยากให้ประเทศไทยไปทางนั้นแต่ถ้ามันจะเกิดเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับหวังว่านะคลิปนี้เนี่ยคงจะให้สติกับผู้คนที่อยู่ในระดับตัดสินใจนะครับแต่ถ้าท่านไม่ตัดสินใจแล้วก็ท่านจะเดินไปแนวทางของท่านมันก็กรรมของประเทศนะครับมันต้องเป็นไปอย่างนั้นผมนี่เสียงเดียวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับก็ได้แต่แสดงนะความเป็นห่วงข้อ8ครับนอกจากนี้นะยังมีแผนปฏิบัติการในระดับกองพันกองร้อยหมวดและหมู่ของหน่วยรบที่เคลื่อนตัวเข้ายึดพื้นที่เหนือตอนบนและอีสานตอนบนพร้อมสถาปนาพื้นที่พร้อมใช้หน่วยนะปจว.ปฏิบัติการจิตวิทยาทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่หนีไม่พ้นจะล้มเจ้าไม่จงรักภักดีจะแยกประเทศเป็นพิษเป็นภัยกับบ้านเมืองนะครับเป็นคอมมิวนิสต์ว่ากันไปนู่นแล้วครับผมถึงบอกไงมันเป็นเรื่องของ license to kill ใบสั่งฆ่านะครับใบอนุญาตฆ่านะครับซึ่งเขาทำไว้แล้วนะข้อ9นะครับท้ายสุดกองทัพสามารถเข้าดูแลความสงบแล้วขอนายกคนกลางพร้อมกับพือข่าวการปฏิรูปตั้งคณะกรรมการบ่ายเบี่ยงยืดเวลาประมาณ 3-5 ปีจะปรับเปลี่ยนระเบียบเงื่อนไขให้หลังการเลือกตั้งได้แก่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเป็นอมตะรวมทั้งอาจจะใช้การเลือกตั้งแบบ 70-30โดยนายกไม่สังกัดพรรคคิดได้อย่างไรนะครับจะดึงประเทศกลับไปยังโอ้โหนี่คนคิดนี่ไม่บ้าก็เมาแล้วนะครับไม่มีใครยอมรับหรอกถ้าคุณเดินตามนี้นะครับก็เตรียมล่มสลายได้เลยเนี่ยผมไม่ใช่คนมีพลังไปทำอะไรหรอกแต่ผมรู้ว่ามันจะเกิดการขัดขืนทั่วประเทศไม่มีทางจะปกครองเหนืออีสานคุณอาจจะกำลังไปนะไปทำการปฏิบัติการจิตวิทยาแล้วก็ไปครอบคลุมเขาไปสถาปนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ3จังหวัดภาคใต้นะครับมันจะยกขึ้นมาอยู่ที่เหนือและอีสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ทางกรุงเทพส่งขึ้นไปไม่มีทางจะปฏิบัติราชการได้นายอภิสิทธิ์ประชาธิปัตย์อย่าหวังขึ้นมาเลยครับถ้าต้องสู้ต่อสู้กัน3ปี5ปีเขาอุดมการณ์ที่จะต่อสู้ล้มล้างนะระบอบการปกครองแบบเผด็จการที่มันตำหูตำตาเขาเนี่ยมันจะไม่จบนะครับมันจะไม่จบจำคำผมไว้ได้เลยไม่มีทางเลยที่ประชาชนเขาจะยอมวันนี้คุณกดหัวประชาชนไม่ได้อีกแล้วถ้าอยากจะหวังให้ประเทศชาติก้าวหน้าไปแล้วก็ทุกอย่างยังอยู่นะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนฐานะเนี่ยจงอย่าได้ปฏิบัติตามแผนนี้เลยนะครับเขารู้ทันแล้วแล้วเขาไม่ยอมนะครับก็ท่านยกเว้นท่านมองว่าประชาชนมันเป็นไพร่เป็นเบี้ยมันไม่มีอาวุธอยู่ในมือกลไกทุกอย่างคุณมีความทั้งชอบทำตามกฎหมาย
แล้วก็มีอํานาจนะปืนอยู่ในมือแล้วเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะลุยก็ผมได้ให้ข้อคิดไปแล้วว่ากองกําลังเนี่ยนะครับประชาชนมันเหนือกว่ากองทัพแล้วก็ถ้าเขาสู้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยถามว่าคุณจะไปไล่ยิงไล่ฆ่าคนได้หมดหรืออาจจะฆ่าแกนนําได้แต่ว่านะครับตาย10เกิดแสนนะครับมันคือแกนนําอาจจะมีแค่ 10% แล้วอีก 90% แล้วครับถ้าเขาแฝงตัวขึ้นมาด้วยความแค้นแล้วเขาคิดว่าจะยังไงก็ถือว่าชาตินี้ก็ต้องล้มล้างกันเนี่ยนะครับท่านจะไปไหนไม่ได้เลยทุกท่านที่ทุกสถาบันทุกกลุ่มทุกหน่วยเนี่ยชีวิตท่านจะไม่มีความสุขท่านจะเข้าใจถึงสภาพการที่ท่านนะจะถูกก่อการร้ายตลอดเวลาครอบครัวชีวิตทรัพย์สินท่านนะครับจะอยู่ในอันตรายหมดนี่เป็นการไม่ผมไม่ได้ชี้นำใครแต่ผมนะเตือนด้วยความหวังดีครับสังคมไทยอยากให้เกิดอย่างนี้นะครับตัวผมก็อย่างเนี้ยมีอยู่แค่เนี้ยพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้บอกพี่น้องว่าจะต้องเชื่อผมทุกอย่างว่ามันจะต้องเป็นตามนี้นะครับนะครับแต่ว่าผมเตือนด้วยความหวังดีใช้สติปัญญาเท่าที่มีอยู่นี่แหละนะครับพูดมาอย่างนี้นะครับก็เอาไปคิดต่อกันแล้วกันนะครับจะเขียนว่าจะเป็นประโยชน์ส่งไปแล้วนะครับท่านที่เกี่ยวข้องจะได้ฟังนะครับจากลูกหลานชาวบ้านตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับซึ่งนะผมไม่เล่นการเมืองไม่สนใจการเมืองไม่สนใจอำนาจนะครับแล้วก็ไม่นะยึดสียึดข้างจนกระทั่งมืดบอดงมงายเอาประเทศชาตินะครับเอาความสงบสุขเอาพัฒนาการเอาชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งประชาชนคนบริสุทธิ์พี่น้องที่จะต้องฆ่าต้องฟันกันนะท่านต้องทำผมรู้อยู่แล้วนะครับวันนี้ทุกฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่เขาถนัดอาวุธเขาเล่นกันหมดผมมันอย่างนี้นะผมก็อาวุธทางปัญญาทางสติปัญญาอาวุธทางคุณธรรมนะครับไปทำร้ายเสียทำลายสิ่งที่มันเลวร้ายทั้งหมดแต่ว่าท่านที่จะต้องสู้ต้องฟันกันก็เอากันตามสะดวกของท่านเอาให้มันจบนะครับที่เหลือมันจะได้เหลือพลเมืองที่ดีๆมีหลักศีลธรรมมีกฎมีเกณฑ์มีเหตุผลจะได้ช่วยกันนะอยู่รอดแล้วก็สร้างชาติในอนาคตต่อไปนะครับกรรมมันก็นะใครเล่นยังไงมันก็ต้องไปตามทางนั้นเกิดผลตามนั้นนะครับแต่หวังว่านะครับเราจะพัฒนาไปสู่จุดที่ดีกว่านะครับแต่วิกฤตนี้คงจะต้องถึงจุดระเบิดแต่ระเบิดอย่างไรหนักหนาแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าพวกท่านที่เกี่ยวข้องจะไปตัดสินใจกันนะครับผมก็ขอส่งความห่วงใยนะครับจากอเมริกาไปยังพี่น้องคนไทยทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ไม่ว่าคลิปนี้จะไปถึงไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้เข้าใจว่านี่เป็นเจตนาดีต่อประเทศชาติและต่อทุกหน่วยทุกสถาบันทุกท่านนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ